็เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอข่าวจากคลิปนะว่ามีรถกู้ชีพของเทศบาลนครสมุทรปราการกำลังจะไปรับผู้ป่วยแล้วก็มีรถเก๋งนะฮะขับแช่ขวางอยู่ข้างหน้านะครับบีบแตรก็แล้วนะครับเปิดเครื่องขยายเสียงบอกให้หลบก็ยังไม่หลบนะครับที่สุดแล้วรถกู้ชีพต้องเบี่ยงซ้ายหลบไปเองอันนี้บริเวณปากซอยแพร่กษา7นะฮะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับบ่ายเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะบ่ายเมื่อวานนี้ที่สภ.เมืองสมุทรปราการได้ทราบตัวคนที่ครอบครองรถคันนี้แล้วฮะเป็นผู้หญิงนะฮะบอกว่าเป็นผู้หญิงอายุ50ปีนะครับก็มาบอกกับผู้สื่อข่าวนะว่ากลับจากงานศพกำลังจะขับกลับบ้านพอถึงบริเวณนี้ได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลคิดว่าเธอคิดว่าเธอบอกว่าคิดว่าเป็นเสียงที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะนี่เป็นเสียงของอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะก็เลยก็เลยขวางเอาไว้ค่ะไม่ได้คิดจะเบี่ยงอะไรนะไม่ได้หลบอาจจะคิดน้อยไปหน่อยนี่ฮะอายุประมาณ50นะเดี๋ยวฟังเสียงเธอนะท่านผู้ชมฮะก็ตอนแรกก็ตกใจอะค่ะไม่คิดว่าเราจะทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยเพราะว่าถามว่าเราได้ยินเสียงรถไหมเราได้ยินสัญญาณเสียงแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าขับอยู่ตรงไหนเราก็ยังมองไปข้างๆนะคะว่าแบบเป็นเลนทางขวาหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ๊ะแต่พอมองไปทางซ้ายมันก็ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเหมือนกับแบบพอเลนมันว่างก็น่าจะแบบไปทางนี้ได้ก็เลยคิดน้อยไปหน่อยเพราะว่ารถข้างหน้าเราอ่ะมันก็ขับติดกับเราเหมือนกันรถคันที่อยู่ข้างหน้าก็คือคิดว่าเลนกลางก็ว่างก็เฉยๆน่าจะแซงไปน่าจะเร็วกว่าใช่ค่ะไม่มีเจตนาจะขวางอะไรไม่เลยไม่มีเจตนาเลยพี่โชติเยอะนิดนึงวันที่เกิดเหตุพี่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือของเมาอะไรไหมไม่เลยค่ะเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะก็คือว่าไม่มีเจตนาใช่ค่ะอาจจะคิดน้อยก็ต้องขอโทษสังคมเขาด่าโอ้ไม่หลบเฉยๆพี่จะคุยอะไรสังคมไหมขอโทษสังคมนิดนึงไหมที่ว่าความคิดของเราใช่ค่ะขอโทษสังคมนะคะที่แบบเราอาจจะทำให้เป็นคนที่ไปขัดขวางนะคะสิ่งที่น้องเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่มันก็อาจจะเกิดความล่าช้าจริงๆแล้วก็อาจจะช่วยชีวิตคนป่วยได้แหละเวลาเพียงนิดเดียวบางทีที่เราคิดอยู่นะคะก็ต้องขอโทษสังคมด้วยนะคะนี่ครับคุณผู้หญิงคนนี้ตอนแรกเธอบอกแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเธอบอกว่าคิดว่าเป็นเสียงที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเสียงไซเรนนะฮะเสียงสัญญาณนี่นะครับคิดว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่พอทราบว่ารถฉุกเฉินอยู่ด้านหลังนะก็คิดว่าทำไมรถฉุกเฉินจึงไม่เบี่ยงซ้ายออกไปเอ้าก็เลยไม่ได้หลบเห็นไหมก็เลยไม่ได้หลบนะครับเธอบอกว่าเธออาจจะคิดน้อยไปหน่อยค่ะอันเนี้ยเธอคิดน้อยไปจริงๆฮะเธอไม่น่าคิดแบบนี้ไม่มีใครเขาคิดอย่างคุณนะไม่มีใครเขาคิดอย่างคุณว่าจะเกิดมีเสียงสัญญาณบอกแบบนี้และมีกระจายเสียงด้วยคือคุณต้องหลบซ้ายคุณต้องหลบซ้ายเบี่ยงไปทางซ้ายแล้วให้รถพยาบาลเนี่ยพุ่งตรงต่อไปทำไมคุณกลับมาคิดว่าเอ้าทางซ้ายก็ว่างทำไมรถพยาบาลไม่แซงไปล่ะกินนี้ไม่ได้แล้วไฟวับๆก็อยู่ข้างหลังจอขนาดนี้เออคุณผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าคิดแบบนี้ไม่ได้เรื่องนะคิดแบบนี้ไม่ได้เรื่องไอ้เรื่องที่พอมีเสียงสัญญาณรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินรถอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้ามันดังเนี่ยทุกคนต้องหลบหมดใช่ค่ะนะคือเขาอยู่เลนไหนเนี่ยเขาจะพุ่งตรงไปอย่างเดียวใช่มันไม่ใช่หน้าที่ของรถกู้ชีพรถพยาบาลจะเบี่ยงหลบไปหลบมานะโดยรถชาวบ้านทุกคันทำเหมือนคุณหมดก็แย่สิฮะอย่างนี้ก็จะมีเสียงไซเรนไม่ทำไมใช่ไหมคุณคิดน้อยไปนะคุณคิดน้อยไปจริงแสดงว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคุณไม่รู้เรื่องเลยก็มีความผิดตามกฎหมายไปท่านผู้ชมฮะก็เมื่อเห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบหรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนจะต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนหากฝ่าฝืนมีโทษเปรียบเทียบปรับไม่เกิน500บาทเห็นไหมจะใช้รถใช้ถนนต้องรู้ะนะฮะยิ่งถ้าเกิดมีรถเสียงกู้ชีพดังอยู่ข้างหลังเราเนี่ยแสดงว่าเราต้องหลบให้เขาไปทางตรงนะฮะคือเราอ่ะขวางเขาอยู่นะฮะ
ยังมีหน้ามาคิดอีกบอกว่าเอ้าทำไมไม่แซงซ้ายไปล่ะเอ้ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติเนาะก็นั่นน่ะสิฮะที่แบบว่าอุ๊ยคนมาจอดท้ายถ้ารีบทำไมไม่แซงซ้ายไปล่ะแต่อันนี้คือรถกู้ชีพไงคะใช่เอออันนี้ก็จบไปเรื่องนึงค่ะอ่ะกลับมาที่ไทยหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่กาญจนบุรีนะคะมีโจรคนนึงเนี่ยไปขโมยของค่ะที่หน้ารถจักรยานยนต์นะคะที่จอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็ไปตามรวบตัวไว้ได้ทันนะคะโดยที่โจรคนนี้คือชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าโจรหมูเด้งเพราะอะไรใส่เสื้อค่ะใส่เสื้อลายหมูเด้งแล้วบนเสื้อเนี่ยเขียนชัดเจนนะคือเหมือนเป็นคำที่หมูเด้งฮิตๆในโซเชียลอะค่ะอย่ามาจับหนูนะอย่างเงี้ยค่ะเออก็เลยแบบว่าสังเกตง่ายเนี่ยค่ะคนไหนเนี่ยเนี่ยคนที่เดินไปแล้วเนี่ยคนเสื้อเข้มนั่นเหรอใช่ค่ะก็คือเดินมาหยิบของในตะกร้าหน้ารถของชาวบ้านเขาหน้าที่หยิบไปแล้วอ๋อนี่เป็นอีกมุมนึงค่ะเนี่ยหยิบออกไปเนียนๆเลยฟีลเหมือนรถตัวเองแล้วก็หายไปเลยนะคะเขายังนั่งพักอยู่ตอนนั้นแป๊บนึงนะใช่เนี่ยดูเนียนมากไม่วิ่งหนีไม่กระโตกกระตากนะคะคือเดินมาหยิบเนียนๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะที่ตลาดท่าเรืออำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะชายคนนี้ใส่เสื้อยืดลายหมูเด้งสีดำแล้วก็ยืนอยู่ริมถนนหน้าร้านก็คือดูลาดเหลาก่อนหลังจากนั้นก็ตีเนียนเดินไปที่รถจักรยานยนต์แล้วก็หยิบของออกไปก็คือเป็นถุงพลาสติกสีเขียวที่วางอยู่ตะกร้าหน้ารถนะคะแล้วก็เดินแบบไม่รีบนะเนี่ยมีการยืนดูเท้าเอวยืนดูก่อนเจ้าของรถไปไหนแล้วแล้วก็ค่อยๆเดินออกไปแบบเนียนๆจนกระทั่งเจ้าของรถค่ะผู้หญิงวัย55ปีเดินกลับมาที่รถแล้วอ้าวถุงพลาสติกที่ซื้อสินค้าหายไปแล้วหายไปได้ยังไงล่ะขอดูกล้องหน่อยพอดูกล้องเสร็จนะคะก็เลยเห็นภาพว่าชายคนนี้นี่แหละที่เอาไปแน่นอนว่าเห็นหน้าชัดเจนค่ะมีกล้องหลายมุมด้วยตำรวจเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ไปจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งค่ะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นทราบชื่อต่อมาก็คือนายโบเนี่ยยังอยู่ในชุดก่อเหตุอยู่เลยนะก็คือไม่ได้เปลี่ยนชุดค่ะแล้วก็รับสารภาพด้วยว่าตนเองเนี่ยเป็นคนลงมือจริงตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปที่จุดเกิดเหตุมาทำแผนค่ะมาชี้จุดซิว่าขโมยอะไรยังไงมาดูลาดเรายังไงบ้างแต่ทันทีที่นายโบมาเจอกับเจ้าของรถที่โดนขโมยของไปอะค่ะก็รีบยกมือไหว้ขอโทษครับพี่รีบขอโทษเลยนะคะแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็เลยควบคุมตัวนายโบอะค่ะส่งพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรท่าเรือดำเนินคดีไปค่ะเนี่ยบางทีเราซื้อของมาระวังหน้าตะกร้าหน้ารถน่ะบางทีเราอาจจะคิดว่าเราเดินไปซื้อของแป๊บเดียวไม่หายหรอกคนก็เยอะแยะใครจะกล้าขโมยใช่ไหมคะแล้วของในตะกร้ามันจะไม่ได้มีค่าอะไรอะส่วนใหญ่ก็ของกินของใช้นั่นสิฮะเออถ้าเป็นตะกร้าหน้ารถของป๊อปปี้ก็มีโอ้โหของกินทั้งนั้นอะขวดน้ำเลยค่ะทั้งนั้นที่โดนจับที่เรื่องแบบนี้มันน่าอายจริงๆนะใช่ค่ะคือเนี่ยแล้วสติสตางค์แกดีป่ะโทษนะผมเห็นแกหยิบฉวยไปแล้วแกก็ไม่รีบเดินหนีอะไรนะเพราะปกติถ้าเป็นโจรหยิบปุ๊บก็ต้องรีบวิ่งเนาะเหมือนกับแกยังพักอยู่ตรงนั้นสักระยะนึงอ่ะโอ้แล้วใส่เสื้อก็เด่นใส่เสื้อลายหมูเด้งเออมึงจะไปก่อการแบบนี้มึงใส่เสื้อแบบนี้กำลังฮิตเลยอ่ะดูเนี้ยค่ะเออไม่รู้ว่าทำเป็นอาชีพด้วยหรือเปล่านะคะต้องให้ตำรวจไปสอบสวนอีกทีนึงเพราะดูเขาเนียนมากดูแบบไม่เร่งรีบเลยเออทำเป็นมืออาชีพเลยเนาะคือหมายถึงว่าวันก็ไปเที่ยวขโมยของอยู่ตะกร้าหน้ารถเซเว่นซึ่งมีทุกแห่งฮะใช่ไหมฮะถ้าเกิดจะไปขโมยของในตะกร้าหน้ารถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานเนี่ยโอ้โหแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมูปิ้งข้าวเหนียวขนมใช่ค่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยต้องระวังบางคนน่ะชอบเสียบกุญแจรถทิ้งไว้ด้วย อย่างเงี้ยต้องระวังนะคะท่านผู้ชมฮะมีอีกเรื่อง